สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องบ่าวโจวิถีชีวิตอีสานครับผมหยิบพามาใส่รอบดักปลาที่นาตัวเองที่สร้างไปครับแล้วรับชมว่าหยิบมาแต่เว้นแล้วข้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่เฮ็ดโซล่าเซลล์ปลูกผักหมดเนี่ยก็เลยบ่ได้มาตรงมะกวนอีกโอ้ยเห็นว่าป่ามันเบือนครับก็เลยต้องมาใส่หมื่นแล้วอึ๊บโอ้ยกวนยางหยากเลยครับท่านผู้ชมอย่าบอกยางหนาเลยพูดบอกยางหยากนะครับไม่ต้องหยากก้อนหินก้อนหินยังเป็นรูปยังสิว่าแต่ระเบิดบกหอยหอยเขาไงหอยเชอรี่ทำเลยถือปลายตัวน้องพี่น้องเลยน้ำแห้งมาจากกันเนาะมาลุ้นกันครับมื้อเช้าว่าเป็นไงน่ะมันไหลลงสางก่อนมาลวนกันว่าจะถึกป่าบ่เดี๋ยวจะตัวบ่ป่าเงื่อก็มาวางรอบครับวางรอบเป็นตาป่าเขาบ่เนาะน้ำขึ้นหน่อยเถอะยุ่งกันหลายทางที่ดีอยากได้สองทางเลยนะฮะบืนออกมาจากสางมันแกยีได้ทั้งสองอันนี้มันมีทางเดียวมาลุ้นกันครับว่ามันจะบืนขึ้นมาบ่แล้วก็ถ้ามันบ่บืนคือจังไหนเฮาก็เอาหัวออกไปในสางลองเบิ่งครับมื้อนี้เอามาลุ้นกันครับพี่น้องเมื่อยนี่ก็เป็นเวลาตีห้าครับเรามายามรอบที่ใส่ไว้จะได้จักตัววัวมาลุ้นกันครับมันมืดมันมืดเมื่อวานนี้มันมืดโอ้ผมเป็นตะมีปลาตัวหนึ่งแล้วก็มันมันหนาวมารุ้นกันมารุ้นกันเล็กโตปะเนาะผ้าด่างเขียวมาอย่างดีโอ้แทนโอ้ไม่มีจักโตเลยมีแต่บกหอยกับปูบกหอยสองหน่วยอะไรวะจริงเลยคือว่าอันนี้โพดตื่นเนาะเออเขาต้องกลนเล็กๆก่อนนี่ให้มันลงไปครึ่งรอบโอเคดีกดบ่ได้ครับมื้อนี้ได้บ่หอย2หน่วยบ่สิได้ปลาคอไปต้มบ่มีเลย
Good morning ท่านผู้ชมพบกัน EP หน้าเด้อใกล้จะปีใหม่แล้วโอ้นั่นเด้เดี๋ยวบ่ขอตัวนึงอยู่นั่นเราบ่ได้ก็ได้บ่ขอหน่อยบ่ขอน้อยตัวนึงเดี๋ยวมื้ออื่นบ่ตัวบ่อื่นมื้อนี้แหละบ่กวนให้มันเล็กๆเก่าๆสิได้เข้าได้โอเคลมหนาวหวนมาปลาก็จะลงหลุมมาลุ้นกันครับสิถึกปลาบ่มาลุ้นกันมาลุ้นกันมาลุ้นกันว่าปลาจะลงหลุมไหมโอ้ยไม่ใช่หลุมปลาสีเขารอบบ่วันที่สองครับวันที่สองนี่หอยขยับมันเขาหลักยามไปแล้วอ่ะมึงดูโอ้โอ้นี่ได้เอียนพี่น้องได้เอียนอืมเห็นบ่ครับได้เอียน2ตัวขอหน่อยตัวนึงปลาไหลปลาไหลเห็นปลาไหลบ่โอ้ได้ปลาไหล2ตัวเสร็จเขาท่าปลาคอบ่บืนบืนปลาไหลเอาไปปล่อยลงสระปลาคอหน่อยตัวหนึ่งบวกหน่อย2หน่วยพอได้ยีเต็มรอบโอ้โหใจเทียนนั่นเต็มรอบครับด้วยตัวใหญ่หน้ามาแข่งท่านได้มดหน้ามาแข่งมดก่อนเดี๋ยวบางตีหาครับนี่ระหว่างตีห้าพอละไปลาไปก่อนครับพอกันอีพีหน้าเด้อวันนี้สั่งยี่ห้ามาสะสะฟีสะเจ้าของยาบกยางหกเลยต่างกันใดรักษาสุขภาพด้วยครับสวัสดีปีใหม่ท่านได้หอดดอกไก่ยี่หอดแล้ว